คุณกมลวรรณเลาหะสุนทราธรรม CEO บริษัทลูคาชินี่อะไวสตอรี่และบริษัทอันเทอร์เอโกโกเม่เข้ารับรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี2022เรียกได้ว่าเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณกมลวรรณเลาหะสุนทราธรรมCEO บริษัทลูคาชินี่อะไวสตอรี่และบริษัทอันเทอร์เอโกโกเม่เข้ารับรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี2022งานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังกันเลยจ้าวันนี้รู้สึกไงบ้างคะกับตัวที่เราทำแล้วก็มีการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลนะคะก็ตื่นเต้นค่ะดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเป็นรางวัลแรกเลยค่ะเป็นรางวัลอะไรครับที่เราได้รับเป็นรางวัลธุรกิจดีเด่นปี2022ค่ะเห็นบอกว่าขึ้นมาจากภูเก็ตเลยใช่ไหมครับกับการรับรางวัลในวันนี้มาจากภูเก็ตเลยค่ะวันนี้บินตรงมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะพูดถึงธุรกิจที่ทำหน่อยค่ะธุรกิจที่ทำนะคะตอนนี้เป็นร้านอาหารร้านอิตาลีนะคะเป็นลูคาชินี่อะไวสตอรี่ค่ะแล้วก็จะมีที่กำลังจะเปิดตัวนะคะเป็นอัลเทอร์เอโกโกเม่ค่ะพูดถึงความสำเร็จของการทำแบรนด์กับการทำธุรกิจร้านอาหารจนได้รับรางวัล นะคะก็อย่างอื่นเลยนะคะใจต้องรักก่อนพอใจรักแล้วเราก็ทำมันเต็มที่นะคะก็ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาบริหารของร้านลูคาชินี่อะไวสตอรี่จนถึงวันนี้ก็เห็นพัฒนาการของร้านเห็นความมีชื่อเสียงของร้านก็ภาคภูมิใจค่ะเห็นบอกว่าตอนคุณโบเข้ามาบริหารเข้ามาในช่วงของโควิดด้วยถูกต้องค่ะโควิดเข้ามาก่อนหน้าโควิดได้ประมาณ2เดือนค่ะมันเหมือนงานยากเลยไหมคะถามว่ายากไหมก็ยากค่ะแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกเรามีความตั้งใจนะคะเราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทุกอย่างค่ะค่ะจุดเด่นของรสชาติอาหารในร้านกับเมนูในร้านมีอะไรบ้างคะจุดเด่นของรสชาติอาหารในร้านของเราจะเป็นอาหารอิตาเลียนทั้งหมดโปรดักต์เกือบทุกอย่างมาจากอิตาลีทั้งหมดโดยเฉพาะเป็นไวน์นะคะไวน์ทุกตัวของเรามาจากอิตาลีทั้งหมดเลยค่ะอย่างนี้เราก็สามารถถือว่าเป็นตัวชูโรงให้มากกว่าร้านอื่นในภูเก็ตไหมคะถ้าถามความเห็นโบคิดว่าใช่ค่ะสำหรับโบร้านอาหารลูคาชินี่เอาไวสตอรี่สำหรับโบตอนนี้ที่สุดแล้วค่ะมีโอกาสที่จะขายแฟรนไชส์หรือว่าขยายสาขาไปยังในแต่ละอำเภอของภูเก็ตนะคะค่ะแฟรนไชส์ตอนนี้เรายังไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะคะแต่ว่าขยายสาขาเนี่ยอาจจะมีในอนาคตค่ะพูดถึงในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราได้มีการนำมาใช้ในเรื่องของตัวร้านอาหารอะไรบ้างคะแน่นอนค่ะเราก็มีการdelivery โทรมาสั่งล่วงหน้าหรือว่ามีเราสามารถไปส่งให้ได้โดยที่เราไม่ได้คิดค่าบริการในการส่งค่ะแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำด้วยค่ะเห็นบอกว่าธุรกิจตัวใหม่ที่กำลังจะทำเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะธุรกิจตัวใหม่ที่กำลังจะทำชื่อ Alter Ego Gourmet นะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนเป็นความลับแต่ว่ารับรองว่าทุกอย่างสินค้าทุกชนิดที่นำเข้ามานี่รับรองคุณภาพแน่นอนค่ะธุรกิจร้านอาหารตอนนี้กับเศรษฐกิจของภูเก็ตเป็นยังไงบ้างคะคุณโบคิดว่าตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาคนไทยเราเองจากหลายๆต่างจังหวัดเนี่ย ก็เข้ามาที่ภูเก็ตเยอะขึ้นก็คึกคืนขึ้นค่ะอยากให้ฝากร้านลูกค้าให้กับแฟนๆที่กำลังดูรายการอยู่หรือว่าบันหนึ่งถ้าใครได้มีโอกาสตัดสินใจมาเที่ยวภูเก็ตก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการมารับประทานอาหารนะคะค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านลูคาชินี่เอาไวสตอรี่นะคะแล้วก็เอาเธอเอโกโกเม่เอาเธอเอโกโกเม่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแต่ว่าจะเปิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือลูคาชินี่เอาไวสตอรี่เป็นร้านอาหารอิตาเลียนอยู่ที่โบ๊ทเอเวนิวเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตค่ะสามารถติดตามได้จากหลายๆช่องทางนะคะ Facebook Instagram แล้วก็ www.lucachini.com ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ